คุณผู้ฟังคะช่วงสาระนะ่ารู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพืชผักอีกชนิดหนึ่งคะ่ะที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือขึ้นฉ่ายนั่นเองคะ่ะผักชนิดนี้มีที่มาและคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นเราไปรับฟังกันเลยคะ่ะขึ้นฉ่ายเป็นพืชผักที่นํามารับประทานได้ทั้งสดหรือปรุงอาหารก็ได้นะคะในขณะเดียวกันขึ้นฉ่ายก็เป็นทั้งอาหารและยาได้ด้วยคะ่ะ ขึ้นชายจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุอยู่ได้นานหนึ่งถึงสองปีมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันต่างๆค่ะเช่นภาคเหนือเรียกผักปืนผักข้าวปืนจีนกลางเรียกหั่นฉินมีทั้งในยุโรปและเอเชียซึ่งในยุโรปนั้นจัดเป็นพืชพื้นเมืองของยุโรปตอนใต้ค่ะมีคุณสมบัติด,ดังนี้ค่ะขึ้นชายมีคุณสมบัติจัดเป็นพืชสมุนไพรหรือเป็นยาทำให้หลอดเลือดขยายตัวจึงช่วยลดความดันโลหิตได้ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยทำให้นอนหลับได้ดีช่วยในการขับปัสสาวะได้ดีเหมาะสมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตเพราะขึ้นฉายเป็นแหล่งที่มีเกลือโซเดียมต่ำมเมล็ดช่วยในการขับลมและระงับอาการปวดรากช่วยในการปวดตามข้อหรือโรคเก,กา การนำมาทำน้ำมันหอมระเหยนะคะลำต้นและใบของขึ้นฉ่ายนั้นมีกลิ่นหอมค่ะเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยคือไลโมนีนซิลินีนดังนั้นเมื่อเรานำขึ้นฉ่ายไปปรุงอาหารอาหารนั้นจึงมีกลิ่นหอมชวนรับประทานนั่นเองค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สุนทรตรีนทวันสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาสอสอวทค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพได้ใหม่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีผ่านทางรายการเสียงตามสายค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ